ไปแลเรื่องของจังหวัดเคลื่อนที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้นำส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอปะเลียนนำบริการต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนลงพื้นที่อำเภอปะเลียนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังประจำปี2566ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่โอกาสนี้ค่ะได้รวมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าวังเจริญมุทิเจตตำบลปะเลียนอำเภอปะเลียนหลังจากนั้นนะคะก็เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปะเลียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนแน่นย้ำให้หยุดมั่นในสามสถาบันหลักของชาติแล้วก็เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดดูแลครอบครัวให้อบอุ่นมีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อจะลดการสูญเสียทางชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็รวมกันจัดการขยะในชุมชนทางยะเปียกซึ่งอำเภอปะเลียนค่ะเป็นอำเภอที่มีพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือมากที่สุดของจังหวัดค่ะโดยการจัดงานในหุ้นนี้นะคะก็เป็นจากนั้นนะคะก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยกองทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างจีบอุปกรณ์กีฬาแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็เยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาให้บริการประชาชนสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะคะเป็นโครงการที่บูรณาการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจออกน้วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะแต่ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นำหน่วยบริการภาครัฐเนี่ยไปให้บริการทุ่งทีส่วนใหญ่ก็จะเน้นพื้นที่ที่เป็นทิ้นที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ธุรกันดารเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะค่ะนอกจากอำนวยความสะดวกการเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐยากนะคะซึ่งงานนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะใช่